ก็เป็นความกรุณาอย่างสูงสุดนะครับแล้วกระผมก็จะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นระดับต่อไปนะครับกราบเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระครับกราบพร้อมแล้วกราบ เชิญนั่งพับเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปาติสหัมปาติ กัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติทาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายาติอิ ณวาระโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอนภินิเวสกถาพรรณนาถึงการไม่ยึดมั่นถือมั่นเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนา บุญกุศลราศีในส่วนทักษิณานุประธานในการบำเพ็ญบุญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ ได้พร้อมใจกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณท่านผู้ล่วงลับนับตั้งแต่วันมรณภาพต่อเนื่องกันมายาวนานจนถึงวันนี้ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาขวนขวายประกอบกิจการบำเพ็ญกุศลต่อเนื่องกันมาภายใต้ การอำนวยการของท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานก็คือท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมกับคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ทั้งปวงซึ่งในค่ำคืนวันนี้มีคณะเจ้าภาพก็คือมีเจ้าคณะเจ้าภาพด้วยกันหลายท่านประกอบด้วย คุณปราณีจานแก่คุณสุนันทาลุนพงศ์คุณสุดารัตน์ยุวมิตรคุณวรนาถโรจนนาคคุณสุชนาเชนธรรมคุณขวัญใจบังทาคุณเนียมพุ่มวันเพ็ญคุณอรพินคุณประพิมพรจันเผือกและคุณวราพรอัธยาศัย ได้แสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพร่วมกับญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้อาราธนานิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรมมาสวดพระอภิธรรมเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้เกิดจิตที่เป็นกุศลก็คือได้ความรู้ได้ความเข้าใจตัดความสงสัยในการประกอบพิธีบุญ เพื่อที่จะอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณผู้ล่วงลับนับ
ป็นบุญกิริยาพิธีที่น่าอนุโมทนายิ่งนักเมื่อมาร่วมในพิธีอย่างนี้ก็ประสงค์ที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นบุพพเจตนาเวลาที่ทำบุญต้องมีเจตนาที่แรงกล้า3วาระด้วยกันบุพพเจตนาเป็นเบื้องต้นก่อนแปลว่าความตั้งใจก่อนทำพิธีต่อจากนั้นจะต้องมีมุนจนะเจตนาความตั้งใจขณะประกอบพิธีบุญและประการสุดท้ายอัปปราปรเจตนาคือความตั้งใจความปีติใจหลังจากที่ได้ทำบุญทำกุศลไปแล้วขณะนี้หลังจากที่มีการสวดพระอภิธรรมคณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพก็มุ่งที่จะขัดเกลาให้จิตเกิดเป็นบุพพเจตนาก่อนที่จะทำการใดๆต่อไปมุ่งจะให้จิตใจของท่านทั้งหลายนั้นผ่องใสเป็นบุญเป็นกุศลจึงได้มีพิธีแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็เพื่อเป็นการชี้แจงบรรยายวิสัชนาความหมายและความสำคัญรวมถึงอานิสงส์ที่จะพึงได้จากการมางานในครั้งนี้มาในงานนี้มาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก็คืออานิสงส์นั้นอะไรบ้างท่านทั้งหลายไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมก็ดีงานชาปนกิจศพก็ดีหรืองานพระราชทานเพลิงศพก็ดีล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายด้วยกัน3ประการก็คือประการที่1ไปเพื่อแสดงน้ำใจประการที่2ไปเพื่อให้ได้ธรรมะและประการที่3ไปเพื่อที่จะกระทำทักษิณานุประทานมาในคืนนี้ต้องทำให้ครบข้อแรกได้แสดงน้ำใจเป็นกตัญญูกตเวทิตาทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายญาติโยมทั้งหลายเมื่อรำลึกนึกถึงคุณูปการที่พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองผู้ล่วงลับได้มีต่อวัดสังฆทานแห่งนี้หรือที่วัดต่างๆแม้กระทั่งศูนย์ปฏิบัติธรรมอื่นๆเมื่อรำลึกถึงความดีงามในส่วนตัวที่เราได้รับจากพระเดชพระคุณท่านเป็นการส่วนตัวการได้อุปถากบำรุงได้รับธรรมทานตอบแทนทำให้ได้ชื่อว่าเรามีความรำลึกรู้ในพระคุณของท่านเมื่อกตัญญูรู้คุณแล้วก็ต้องกตเวทีตอบแทนคุณด้วยการมาร่วมในงานครั้งนี้ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์เองบรรพชิตคฤหัสถ์จัดงานนี้ด้วยความตั้งใจด้วยจิตเจตนาที่แรงกล้าสรุปว่าในสถานที่แห่งนี้มีแต่คนดีพระบาลีว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดีเราล้วนแต่มีความรู้คุณตอบแทนคุณดังคำที่กล่าวว่าดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบ่อทานผลไม้ก็ให้นึกถึงคนปลูกต้นวัดสังฆทานมีวันนี้ได้ก็เพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองหลายๆท่านที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ทั้งที่อยู่ที่พักอาศัยดูการถ่ายทอดทางทีวีหรือได้รับฟังจากเครื่องรับวิทยุต่างๆหลายๆท่านมีโอกาสได้เจอได้พบได้สนทนากับหลวงพ่อผู้ที่ไม่มีโอกาสก็ยังสามารถที่จะได้รับเรียนรู้ถึงปฏิปทาการดำเนินชีวิตของหลวงพ่อมีชีวิต
ที่ดีอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะได้แรงบันดาลใจและก็เพราะคำสั่งสอนก็เพราะการสนับสนุนของพระเดชพระคุณท่านไม่ลืมความดีของท่านก็แสดงว่าเราเป็นคนดีแล้วคนดีชอบถนอมชอบรักษาคนดีชอบแก้ไขคนดีชอบทำแต่ความดีเราเป็นคนดีเพื่อที่จะปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็นำเอาธรรมะที่ได้จากท่านไปแก้ไขปรับปรุงตนเองทำให้ชีวิตทุกวันนี้มีได้อย่างมีความสุขท่านทั้งหลายต้องถามตัวเองว่าวันนี้มาแล้วได้ธรรมะอะไรหลวงพ่อท่านก็มรณภาพไปไม่มีโอกาสได้เทศได้สอนหรือคิดแค่เพียงว่ามาให้ท่านเจ้าอาวาสได้เห็นหน้าคิดแค่เพียงว่ามาให้ญาติธรรมได้เห็นหน้าแค่นั้นก็เพียงพอแต่ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเรามาฟังธรรมะก็ต้องได้ธรรมะกลับไปธรรมะนี้ใครเป็นคนสอนไม่มีนะคุณโยมธรรมะก็คือความจริงของชีวิตเมื่อพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายค้นพบความจริงของชีวิตนี้แล้วจึงนำมาเผยแผ่บอกเล่าบอกกล่าวสอนวิธีการดำเนินชีวิตโดยความจริงของชีวิตให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้รู้ตามพระองค์ท่านและในขณะนี้ในตอนนี้หรือตลอดเวลาเกือบ4ปีที่ผ่านหลวงพ่อสนองก็กำลังสอนคุณโยมทั้งหลายอยู่สอนในความจริงของชีวิตอย่างหนึ่งว่าชีวิตของคนทุกคนก็เป็นอย่างนี้ชีวิตของคนทุกคนก็เหมือนกับที่หลวงพ่อเป็นนี่แหละหลวงพ่อท่านเกิดขึ้นมาเมื่อ72ปีมาแล้วที่จังหวัดสุพรรณบุรีสร้างชีวิตมาจากที่นั่นสร้างชีวิตให้มีการศึกษาอ่านออกเขียนได้เมื่อถึงวัยก็เข้าสู่ร่มกาสาวพัดสร้างตนเองด้วยการฝึกฝนอบรมจิตปฏิบัติกรรมฐานเป็นพระภิกษุผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดปี2511เดินทางมาพบเดินธุดงค์มาพบวัดร้างแห่งนี้ได้มาสร้างวัดร้างแห่งนี้จนเป็นวัดสังฆทานที่มีชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับภาระธุระเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดสั่งสอนทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ให้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทางแห่งธรรมเหล่านี้ล้วนมาจากฝีมือเจรนายชีวิตหลวงพ่อท่านไม่ได้ปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรมชีวิตของท่านท่านลิขิตเองท่านสร้างชีวิตให้เจริญงอกงามไพบูลย์ใต้ร่มเงาธรรมทั้งยังพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ที่เป็นสัปปายะต่อการปฏิบัติธรรมต่อการฟังธรรมร่มรื่นน่าเข้ามารับเรียนรู้แนวทางแห่งธรรมท่านพัฒนาวัดทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมบริหารกิจการพระภิกษุสงฆ์สามเณรให้มีอาจาระอันน่าเลื่อมใสเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปสนับสนุนให้มีการเรียนการสอบนักธรรมตรีโทเอกเมื่อมีผู้ที่มีความสามารถหลวงพ่อท่านก็ยังส่งไปปฏิบัติศาสนกิจต่างวัดก็มีอยู่มากรูปท่านสร้างวัด
โดยเป็นรูปธรรมก็คือสร้างวัตถุภายนอกโบสถ์ศาลาที่ปฏิบัติธรรมที่พักอาศัยสร้างทั้งนามธรรมก็คือจิตใจของญาติโยมทั้งหลายชีวิตของท่านจึงมีค่าอย่างนี้ท่านสร้างขึ้นมาอย่างนี้ด้วยฝีมือของท่านเองเกิดมาท่านไม่ยอมจำนนกับสิ่งแวดล้อมที่จำกัดพัฒนาชีวิตให้สวยสดงดงามตามแนวทางแห่งธรรมทุกคนเกิดมาจึงสามารถที่จะเป็นเหมือนเช่นกับหลวงพ่อได้ทุกคนชีวิตของคนเรามันก็เหมือนดอกไม้ท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่ายะถาปิปุพพราสิมหากะยิรามาลาคุเนพหูดอกไม้ที่สุมเป็นกองอยู่นี้นายมาลาการผู้ฉลาดนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยที่สวยสดงดงามได้ฉันใดชีวิตของคนเราก็ฉันนั้นต้องทำคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้มากเกิดมาเป็นดอกหญ้าเกิดมาเป็นต้นไม้อาจจะไปอยู่ริมทางเดินก็ได้บางดอกกี่เดือนกี่ปีก็อยู่ให้คนเขาเหยียบอยู่ร่ำไปแต่บางดอกถูกนำมาสู่แจกันดอกไม้ตกแต่งสวยงามดังที่เราท่านทั้งหลายไปตามงานต่างๆจะเห็นดอกไม้เป็นพวงดอกไม้เป็นแจกันดอกไม้มีคุณค่าก็เพราะการเรียงร้อยให้สวยงามได้ฉันใดคนเราเกิดมาก็มีหนึ่งสมองมีสองมือเหมือนกันแต่จะเติบโตขึ้นมาเป็นพระอริยะหรือจะเป็นมหาโจรอยู่ที่เรากำหนดชีวิตเอาเองเราจะพัฒนาตนเองให้เจริญหรือจะปล่อยให้พบกับหายนะตกไปสู่ความล่มจมต้องเลือกเองนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อได้สอนเป็นเบื้องต้นเช่นเดียวกันกับเทียนที่จุดอยู่เบื้องหน้าท่านทั้งหลายจุดแล้วพระจึงขึ้นธรรมาสน์เทียนเล่มนี้เรียกว่าเทียนส่องธรรมมีประโยชน์มีคุณค่าเพราะต้องจุดเทียนก่อนเล่มนี้ก่อนพระถึงจะเทศได้เทียนบางเล่มจุดทิ้งเอาไว้ไม่มีใครสนใจใยดีดับไปอย่างไร้คุณค่าชีวิตของหลวงพ่อสนองนั้นเหมือนกับเทียนส่องธรรมจุดสว่างสวัยสอนธรรมะให้กับประชาชนวันหนึ่งก็ไปสู่ความดับชีวิตของเราจะดับอย่างไรจะดับอย่างมีคุณค่าเช่นเทียนส่องธรรมหรือจะดับอย่างไร้คุณค่าเหมือนกับเทียนที่เขาจุดทิ้งไว้เปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมะลายไปเพื่ออะไรทิ้งไว้แทนฝากความดีอะไรไว้กับโลกนี้ให้คนรุ่นหลังได้จดได้จำบ้างพระบาลีว่ารูปังชีรติมัจจานังนามะโคตังนะชีรติร่างกายเน่าเปื่อยสลายผุพังไปแต่ชื่อเสียงกิจเกียรติคุณความดีหาได้ดับสลายหายไปไม่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาวันนี้ท่านได้ธรรมะแม้ว่าหลวงพ่อท่านจะไม่ได้เทศร่างที่นอนในโรงอยู่ตรงหน้าแต่ก่อนมาท่านก็เป็นเหมือนเช่นฉันอย่างที่ท่านนอนอยู่ไซในโรงนั้นไม่ช้าพลันฉันก็เป็นเช่นท่านเอ่ยวันนี้ทางวัดสังฆทานต้องการที่จะสอนธรรมะได้ตั้งอุปกรณ์สอนธรรมก็คือหลวงพ่อตั้งเอาไว้เบื้องหน้าท่านทั้งหลายอย่างชัดเจนเตือนสติไม่ให้ประมาทคือไม่ให้ประมาทในการทำความดีไม่ประมาทในการที่จะมุ่งถึงความหลุดพ้นธรรมะมีเอาไว้เพื่อให้พ้นทุกข์ไม่ได้มีเอาไว้แบกไม่ได้มีเอาไว้หามไม่ใช่ฟังแล้วต้องปวดหัวแ
ธรรมะฟังแล้วให้สบายใจให้ทุกข์ที่มีอยู่นั้นคลายไปนี่เป็นเป้าหมายของการฟังเทศการฟังธรรมโยมหลายคนไปวัดไปฟังธรรมกลับบ้านมีคนถามว่าวันนี้พระเทศเรื่องอะไรตอบไม่ได้พระก็เทศแล้วเทศอีกเทศแล้วเทศเล่าเข้าหูซ้ายก็ออกทะลุหูขวาเหมือนลุงคนหนึ่งไปวัดประจำอยู่ทุกวันพระแต่ยังไม่รู้จักปล่อยวางเลี้ยงนกแก้วใส่ไว้ในกรงใครบอกให้ปล่อยแกก็ไม่ยอมปล่อยเพราะมันฉลาดมันสามารถที่จะพูดได้ความฉลาดเลยทำให้นกแก้วลำบากยิ่งนกแก้วมีไม่ต้องนกแก้วหรอกยิ่งมีค่ามากเท่าไหร่คนที่เป็นเจ้าของก็ยิ่งหวงมากเท่านั้นนกแก้วตัวนี้ก็จึงนั่งหงอยอยู่ในกรงเวลาเบื่อวันหนึ่งก็คุยกับลุงคนเลี้ยงว่านี่ลุงไปวัดประจำทุกวันพระเนี่ยลุงได้ธรรมะอะไรกลับมาบ้างหรือเปล่าตัวลุงก็ตอบว่าได้สิเท่าที่ข้าจำได้ธรรมะสอนให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นนกแก้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นลุงก็ปล่อยผมไปเถอะอย่ามายึดมั่นถือมั่นกับนกแก้วตาดำๆตัวนี้เลยลุงก็บอกว่าไม่ได้ข้าปล่อยเองไปข้าก็เหงาสินกแก้วก็เลยเสนอว่าเอาอย่างนี้นะลุงวันพระหน้าลุงไปวัดแล้วลุงถามปัญหาหลวงพ่อให้หน่อยลุงถามว่าทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นลุงก็รับปากพยักหน้าเงยๆเดี๋ยวข้าจะถามให้พอถึงวันพระต่อมาลุงก็ไปทำบุญที่วัดเหมือนเช่นปกติหลวงพ่อก็เทศบนธรรมาสน์ครั้นเทศจบยังไม่ทันที่จะลงจากธรรมาสน์ลุงก็ยกมือขึ้นถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อขอรับกระผมอยากจะทราบว่าทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นก็รับปากนกแก้วไว้ก็ต้องถามให้มันหน่อยพอหลวงพ่อได้ฟังคำถามนี้เท่านั้นก็ซุดควบคอตกคอพับยืนนั่งอยู่บนธรรมาสน์ไม่พูดไม่จาโยมที่อยู่บนศาลาก็ลุมด่าลุงว่ามาถามอะไรกันตอนนี้ท่านเทศมาตั้งนานท่านเหนื่อยไม่รู้จักกาลเทศะซะบ้างไล่ลุงลงจากศาลาซะอีกลุงก็กลับบ้านโดนไล่แล้วนี่ก็กลับบ้านเดินโมโหกลับมาพอเจ้านกแก้วเห็นเข้าก็ดีใจถามลุงว่าได้คำตอบมาหรือยังไอ้ตาลุงนี่ก็หัวเสียบอกว่าหลวงพ่อท่านไม่ตอบข้าท่านนั่งคอพับตัวเอียงไม่ยอมพูดไม่ยอมจาแย่จริงๆคำถามเองนี่มันยากทีหลังอย่าถามซีซัวอย่างนี้นะหลวงพ่อท่านตอบไม่ได้เมื่อด่านกแก้วเสร็จแล้วก็แยกจากไปก็คืนนั้นเจ้ากรรมเป็นอะไรก็ไม่รู้นอนไม่ค่อยหลับลุงหลับหลับตื่นตื่นกระสับกระส่ายพอเช้าก็เลยลุกขึ้นมากลางคืนมันเหงานอนคนเดียวนอนไม่หลับอยากจะมาคุยกับนกแก้วให้หายเหงาซะหน่อยปรากฏว่าพอเดินมาถึงกรงเจ้านกแก้วนอนสยายปีกตาค้างปากอ้าตัวนิ่งแข็งลุงก็ตกใจอยู่คนเดียวไม่ได้เหงาต้องมีนกแก้วคุยเป็นเพื่อนก็เปิดกรงออกจับนกแก้วมาวางไว้บนโต๊ะมองหาอะไรที่พอจะดูเช็คได้มั่งว่านกแก้วข้ามันตายหรือเปล่ามุ่งง่วนหาอยู่หันกลับมาหานกแก้วอีกทีนึงบินไปเกาะตรงกิ่งไม้ซะแล้วนกแก้วบินหนีไปเกาะที่กิ่งไม้ข้างๆโต๊ะลุงแกก็หัวเสียด่าว่าไอ้นี่ไอ้นกขี้โกงแกล้งตายแล้วหนีเหรอทำไมถึงทำอย่างนี้ข้าเป็นห่วงแทบแย่ใครเขาสั่งเขาสอนนกแก้ก็ตอบว่า
หลวงพ่อท่านสอนไอ้ตาลุงก็เองไปเจอท่านตอนไหนท่านไม่เคยมาที่นี่ข้าก็ไม่เคยพาเองไปวัดท่านมาสอนเองตอนไหนนกก็บอกว่าก็ตอนที่ท่านนั่งคอพับบนธรรมะนั่นแหละหลวงพ่อทำคอพับสุดห้วบท่านให้ปริศนาธรรมกับเราถ้าจะหลุดพ้นได้ต้องแกล้งทำคอพับก่อนเราจึงทำตามหลวงพ่อรูปนี้เท่ดีจริงๆนะลุงต่อไปคราวหน้าเวลาลุงไปวัดฟังเทศน์อ่ะหัดตั้งใจฟังและนำไปปฏิบัติตามบ้างเผื่อจะได้หลุดพ้นอย่างเราบ้างวันนี้เราขอลาไปก่อนนะลุงก็หัวเสียแต่ก็พอจะคิดได้บ้างวันนี้หลวงพ่อสนองท่านสอนเราท่านทั้งหลายโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยดังพระบาลีที่อาตมาภาพยกขึ้นมาเป็นนิเขปบทเบื้องต้นแห่งพระธรรมเทศนานี้ว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะแปลความว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะในที่สุดก็ต้องปล่อยวางไปหมดแม้กระทั่งชีวิตของเรายามที่มีชีวิตอยู่ต่อสู้แก่งแย่งแข่งขันเพื่อลาภยศสุขสรรเสริญแสวงหาแล้วแสวงหาเล่าพอมาถึงเชิงตะกอนนำอะไรไปได้บ้างยศและลาภหาไปไม่ได้แน่คงเหลือแต่ต้นทุนบุญกุศลของทุกสิ่งทิ้งไว้ในสกลร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟหลวงพ่อสนองสอนกับเราอย่างนี้เพื่อบอกว่าอย่าไปยึดอย่าไปจดจำในสิ่งที่ไม่ดีให้มากนักโกรธแค้นกับใครก็อภัยให้กันเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะอยู่เห็นหน้าคืนดีกันได้หรือไม่พระบาลีว่าอัจเฉวกิจจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวขวนขวายทำความดีเสียแต่วันนี้เพราะใครจะรู้บ้างว่าพรุ่งนี้ความตายจะมาเยือนหรือไม่ชีวิตคนเราไม่แน่นอนเรากำหนดไม่ได้ว่าใครจะตายเพราะเหตุใดบ้างเหตุแห่งการตายนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ประการก็คือ 1. ตายเพราะสิ้นอายุ 2. ตายเพราะสิ้นกรรม 3. ตายเพราะสิ้นทั้งอายุสิ้นทั้งกรรมและประการสุดท้ายตายเพราะกรรมมาตัดรอนตายเพราะกรรมมาตัดรอนก็อย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เป็นต้นชีวิตของคนเรานั้นก็เหมือนกับตะเกียงที่จุดตั้งเอาไว้ตะเกียงให้แสงสว่างอยู่ได้ตราบเท่าที่ยังมีไส้ตะเกียงและยังมีน้ำมันอยู่บางตะเกียงดับไปเพราะไส้หมดไส้ตะเกียงก็คืออายุไขของมนุษย์นั่นเองอยู่มา100ปีก็ดับลงไปนี่คือตามอายุไขถ้าน้ำมันหมดแม้ไส้ยังมีอยู่ตะเกียงก็ต้องดับกรรมหล่อเลี้ยงชีวิตเหมือนกับน้ำมันหล่อเลี้ยงตะเกียงถ้าสิ้นกรรมชีวิตก็ดับบางคนเกิดมาใช้กรรมกรรมยังไม่หมดอยากตายก็ไม่ตายนอนเป็นผักอยู่เยอะแยะหลายคนแต่ก็เพราะกรรมนั้นเลี้ยงชีวิตเอาไว้อย่างนี้หมดกรรมเมื่อไหร่ก็ดับเมื่อนั้นอันนี้คือตายเพราะสิ้นกรรมบางที่เขาเรียกว่าตายเพราะหมดบุญตายเพราะหมดทั้งอายุหมดทั้งกรรมก็เหมือนกับตะเกียงนั้นไส้ก็หมดด้วยน้ำมันก็หมดด้วยแต่ประการสุดท้ายประการที่4ตายเพราะกรรมมาตัดรอนอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุก็คือต่อให้ไส้ตะเกียงยังไม่หมดน้ำมันก็ยังเต็มอยู่แต่ตะเกียงก็ดับเพราะลมมาพัดให้ดับไปชีวิตของคนเราอาจจะดับไปได้เพราะเหตุ4ประการนี้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทมีชีวิตอยู่แบบรู้เท่าทันมีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพหมั่นทำความดี
เอาไว้มากๆเพราะชีวิตของคนเรานั้นไม่เที่ยงเมื่อรู้สำนึกได้อย่างนี้แล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้มันมากโดยเฉพาะอารมณ์ของเราเองเวทนาก็คือความรู้สึกตอนนี้ท่านทั้งหลายฟังเทศมาก็พอสมควรสุขหรือทุกข์อยู่เล่าเมื่อยกันบ้างหรือเปล่าถ้าเมื่อยก็ความเมื่อยไม่เที่ยงเป็นความเมื่อยเป็นทุกขเวทนาเมื่อกำหนดได้อย่างนี้แล้วก็รู้จักปรับอิริยาบถนิดๆหน่อยๆก็จะสามารถหายเมื่อยได้บ้างความสุขก็เช่นเดียวกันนะคุณโยมไม่เที่ยงสักพักถึงมันก็ดับไปพอความสุขดับไปมันก็กลายเป็นความเซ็งเป็นความเบื่อแม้กระทั่งความรู้สึกอื่นๆที่เกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นความโกรธความอาฆาตความพยาบาทมันไม่เที่ยงโกรธสักพักมันก็ดับเห็นหน้านึกขึ้นโกรธขึ้นอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดับอีกเมื่อคิดได้อย่างนี้เมื่อมันดับไปแล้วก็ปล่อยมันไปเอาความเมตตาเอาความรักเอาความกรุณาเข้ามาแทนที่ไล่ความไม่ดีออกไปจากชีวิตสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายอย่าไปยึดมั่นถือมั่นต้องปล่อยมันไปบ้างแต่ที่เราท่านทั้งหลายนั้นยังตัดไม่ขาดยังปล่อยมันไปไม่ได้ก็เพราะความเคยชินความเคยชินที่คิดว่าเราทำไม่ได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มน้ำเมาเสพยาเสพติดทุกท่านรู้หมดว่าสิ่งนี้ต้องทำแต่บางอย่างมันอดไม่ได้เหมือนกับช้างเวลาไปดูช้างแสดงคุณโยมเคยสังเกตกันมั่งหรือเปล่าจบการแสดงแล้วเขาเก็บช้างไว้ที่ไหนช้างตัวเบลเริ่มเทิมใส่มันยังยกได้เพราะฉะนั้นคอกขังช้างว่าไม่ได้หรอกแล้วทราบไหมว่าช้างอยู่ได้อย่างไรถึงไม่หนีเขาล่ามโซ่ล่ามไว้กับขาหน้าขาหนึ่งปลายโซ่อีกด้านหนึ่งก็ล่ามกับหลักเอาไว้ช้างก็ซื่อความจริงช้างตัวใหญ่กระชากทีเดียวต่อให้หลักเป็นซุงก็หลุดกระจุยกระจายหมดนั่นแหละแต่ช้างไม่กระชากเพราะอะไรก็เพราะความเคยชินของมันข้อนี้ควานช้างเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ช้างยังตัวเล็กๆออกมานั่นน่ะยังติดแม่ยังติดต้องกินนมแม่อยู่ต้องรีบฝึกช้างเอาไว้รีบเอาเชือกคล้องขาหน้าแล้วก็ผูกไว้กับหลักลูกช้างตัวมันยังเล็กอยู่ยังไม่มีแรงมากเวลาเห็นแม่ก็อยากจะวิ่งไปหาพอวิ่งแล้วก็ติดหลักไปไม่ได้ตอนนั้นเพราะว่าตัวยังเล็กอยู่ไม่สามารถที่จะดึงหลักให้หลุดออกไปได้พยายามอยู่เท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกดึงจนเหนื่อยพอติดก็ไปไหนไม่ได้เหนื่อยแล้วก็ยอมจำนนนอนอยู่ตรงนั้นอยู่กับหลักฝึกอย่างนี้ตั้งแต่เด็กฝึกทุกวันทุกวันจนติดเป็นนิสัยพอตัวใหญ่ขึ้นขนาดไหนก็ตามถ้าเอาไปผูกไว้กับหลักช้างมันก็ยังเชื่อว่าตัวเองนั้นถอนหลักไม่ได้ก็เพราะว่าถูกฝึกให้เชื่อมาอย่างนั้นตลอดเวลาตั้งแต่เล็กญาติโยมเองก็เหมือนกันตอนที่จิตใจยังไม่เข้มแข็งตอนที่ยังไม่ได้เข้าวัดมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมอยากเลิกนั่นอยากเลิกนี่อยากทำอย่างนั้นอยากทำอย่างนี้ทำไม่ได้เพราะว่าใจยังอ่อนอยู่ยังเป็นเด็กยังไม่ประสีประสาเขาเรียกว่าตัวใหญ่แต่ใจเด็กลืมนึกไปว่าตอนนี้น่ะเราเข้ามาใกล้
พระพุทธศาสนาได้เข้ามาอบรมจิตภาวนาได้เข้ามาฟังเทศฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วน่าจะกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตได้น่าที่จะถอนเสาออกได้แต่เราไม่กล้าที่จะทำเรายอมจำนนเหมือนกับช้างที่ติดหลักยอมแพ้กิเลสคือโลภโกรธหลงมัวแต่คิดว่าเรามันคนใจร้อนมาแต่ไหนแต่ไรนิสัยเรามันก็เป็นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ติดเหล้าติดบุหรี่ก็เลิกไม่ได้เลิกมากี่ครั้งก็เลิกไม่ได้สักทีก็เลยไม่เลิกมันซะดีกว่าหารู้ไม่ว่าตอนที่เราเลิกสมัยก่อนนู้นเรายังไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งพอเหมือนกับวันนี้หลายๆท่านปฏิบัติธรรมมานานฟังเทศฟังธรรมมาก็เยอะจิตใจเสริมภูมิต้านทานกิเลสมาก็มากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถือว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งพอประมาณวันนี้ถ้าทำจริงๆก็ย่อมที่จะทำได้แต่บางท่านก็ไม่ทำเหมือนช้างตัวใหญ่ๆที่ยังเชื่อว่าถอนหลักไม่ได้ก็เลยไม่ถอนมันดังนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้มาในงานครั้งนี้โดยเฉพาะวันนี้ลองคิดดูนะว่าอะไรที่มันเป็นความไม่ดีอะไรที่มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีอะไรที่เป็นอารมณ์ไม่ดีขอให้เลิกเสียบ้างปล่อยไปเสียบ้างวางไว้เสียบ้างอบายมุขทางแห่งความเสื่อมทั้งหลายทิ้งไปให้ได้บ้างทิ้งไปให้หมดได้ก็ยิ่งดีพระท่านสอนว่าเผาศพทั้งทีให้เผาผีไปเสียด้วยเวลาไปงานชาปนกิจศพงานพระราชทานเพลิงศพก็อย่าไปเผาแต่ศพหรือเผาแต่ร่างที่ไร้วิญญาณเท่านั้นเราต้องเผาผีตามไปด้วยมิฉะนั้นผีมันจะสิงกลับบ้านผีในคติทางพระพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกัน6ประเภทพระท่านก็ว่าไว้เป็นกลอนดังนี้ผีหนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีสองชอบท่องเที่ยวยามวิกาลไม่รักลูกรักบ้านของตนผีสามชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่เว้นไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขนผีสี่ชอบคบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีห้าชอบเล่นไพ่เล่นหวยเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโลสิ้นผีหกชอบเกียจคร้านการหากินผีทั้งสิ้นหกผีอัปรีเอ่ยอย่าลืมนะคุณโยมไปงานเผาศพงานไหนหากมีผีไหนอยู่กับตัวให้เผาผีไปด้วยสิเลยแล้วก็ระวังจิตระวังใจอย่าให้ผีตัวใหม่มันมาสิงกลับบ้านไปอีกดังพระบาลีที่อาตมภาพยกขึ้นเป็นอุทเทศณเบื้องต้นแห่งพระธรรมเทศนาว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิวาเสอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีอย่าเข้าไปเก็บเอาไว้ปล่อยมันไปเหมือนกับช้างที่สลัดออกจากหลักที่ผูกไว้ฉะนั้นเทศนาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนาขอท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่ของผู้ที่มาในงานนอกจากจะได้แสดงน้ำใจนอกจากจะได้ธรรมะแล้วก็ยังได้กระทำทักษิณานุประทานอุทิศส่วนกุศลที่ได้จากธรรมัสสวนะใหม่บุญสำเร็จจากการฟังนี้ถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้มรณภาพนั้นอิมินากตปุญเยนะขออนุภาพแห่งกุศลผลบุญที่คณะเจ้าภาพรวมถึงญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปแล้วในค่ำคืนนี้และตลอดเวลาเป็นระยะเวลาเกือบ4ปีที่ผ่านมาจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุทิศเป็นส่วนบุญเป็นส่วนกุศลถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองขอให้ท่านทราบด้วยญาณวิถีว่า
คณะสงฆ์ก็ดีคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาถวายโปรดอนุโมทนาบุญเพื่อสำเร็จเป็นอิทธวิบากสุขสมบัติทิพยสมบัติเพิ่มบารมีธรรมในสัมปรายภพยิ่งขึ้นไปสมดังเจตนาปารภของคณะเจ้าภาพทุกประการอันหนึ่งบุญกุศลนี้พร้อมด้วยคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจงเป็นปฏิพรย้อนกลับมาสนองคุ้มครองให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นจงปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัทวันตรายทั้งหลายเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขพละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติเจริญอยู่ใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาตลอดการเป็นนิจคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดก็ตามโดยที่ว่าสิ่งนั้นเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนาเหล่านั้นจงพรันสำเร็จสมมโนรสตามปณิธานมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกประการทุกคนทุกท่านรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอภินิเวสกถาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาแสดงธรรมโดยพระมหาอานนท์จันทวังโสท่านเจ้าวาดวัดบางนาอำเภอไซม้าตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะกราบในความเมตตาเจ้าค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายผ้าไตรและไทยธรรมนะคะสำหรับผ้าไตรเรียนเชิญคุณณัสินีโชติเพชราวรรณนะคะมาเป็นเจ้าภาพเพิ่มในวันนี้ค่ะค่ะนี่ขอเชิญค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยนะคะเธอก็มาเป็นหลายครั้งแล้วนะคะอายุทั้งพานค่ะสาธุสำหรับไทยธรรมเรียนเชิญคุณวราพรอัธยาศัยค่ะวันนี้ขออุทิศให้กับที่วิญญาณของลูกชายนะคะคุณโยธินอัธยาศัยขอให้ได้รับบุญด้วยค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาค่ะสาธุค่ะขอรับพรจากพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะโชโอโอมาอัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุค่ะก็กราบในความเมตตาค่ะของครูบาอาจารย์นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวาย ทยธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลองค์แสดงองค์สวดพระพิธรรมนะคะ8ท่านด้วยกันค่ะสำหรับคืนนี้หลังจากเสร็จที่เรือนไทยแล้วนะคะเราจะเวียนเทียนรอบที่หนึ่ง
เวียนเทียนเสร็จแล้วในช่วง3 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มครึ่งพระครูประภาสสุตาคมจะเป็นองค์ให้กรรมฐานและแสดงธรรม ที่12:30ถึง24:00 นจากนั้นนะคะหลังเวียนเทียนแล้วพระอาจารย์ทองคำอัตตมโนแสดงธรรมต่อด้วยการเวียนเทียนรอบที่2ค่ะจากนั้นนะคะหลังเวียนเทียนแล้วพระอาจารย์คำนึงมัทโวจะแสดงธรรมไปจนถึงตี3ครึ่งหลังจากธรรมวัดเช้าแล้วค่ะองค์แสดงโอนให้กรรมฐานคือพระอาจารย์รัชตะอิสโรไปจนถึงตี5:20นะคะตี4ครึ่งไปถึงตี5:20ครบแล้ว8 ท่านให้กราบพร้อมกันค่ะพร้อมแล้วกราบ หยิบไตรยธรรมขึ้นมาทุกท่านนะคะอธิษฐานจิตก่อนยังเดี๋ยวประเคนพร้อมกันค่ะตั้งใจอธิษฐานยังค่ะยังค่ะพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาค่ะต่อไปเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลนะคะถ้าคืนนี้จะมีการเวียนเทียน3 รอบเพื่อปฏิบูชานะคะในรอบที่1 หลังจากเวียนเทียนเสร็จแล้วพระครูประภาสสุตาคมหลวงพ่อวิลาศค่ะให้กรรมฐานและแสดงธรรมนะคะหลังจากนั้นพระอาจารย์ทองคำอัตตมโนจาก4 ทุ่มครึ่งไปจนถึง24:00 นจะแสดงธรรมและเวียนเทียนรอบที่2หลังจากเวียนเทียนรอบที่2แล้วค่ะรับพระไตรไว้ทุกคนนะคะจะเป็นพระอาจารย์คำหนึ่งไปจนถึงตี3ครึ่งค่ะ ถือผ้าไตรไว้นะคะอธิษฐานจิตค่ะพร้อมครอบกันพุทโธธัมโมสังโฆมาทอดผ้าค่ะก็ปล่อยมือค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังโฆปัสสโมสุโขความเข้าไประงับแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกราบพระ3 ครั้งค่ะออกมารับพรด้านนอกนะคะ ออกมาได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาค่ะในวันนี้มีเวียนเทียน3 รอบด้วยกันค่ะรอบแรกก็หลังจากเสร็จจากที่พิธีที่นี่นะคะแล้วก็ไปรวมตัวลานธรรมกราบพระเสร็จก็จะเวียนเทียนรอบที่1รอบที่2จะหลังจากที่พระอาจารย์ทองคำแสดงธรรมเสร็จนะคะ24:00 นหลังจากนั้นธรรมวัดเช้าเสร็จแล้วองค์ให้กรรมฐานเช้าคือพระอาจารย์รัชตะอิสโรค่ะขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังพวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ การที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดว่าเมวะสมิจันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปราณาโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันโตความจะไหลทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโลโควินาสโต โรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวะทันติอายุวโนสุขังพลัง
พรสี่ประการคืออายุวรรณสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยปกาลชนีแลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติเมตาสคะจะเมเปตานังทักกินังทัชชาปุเพกตมนุสสรัง บุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาอิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนา การร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไหลลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามัทธายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิฏฐานติยาตโย ญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายัญญโคทักกินาทินาก็ทักษิณานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์ที่คาราตังอิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดการ นานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลาย ผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะภิกขุนมนุปทินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยทุ่งเพยิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เพราะว่าทุสาพมังคลัง ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแผ่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาแผ่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราทิดบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวกขาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย พยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญคุกเข่าเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิพระเจ้านมัสการพระสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพระองค์นี้สามครั้งครับ